ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสิทธิศักดิ์นะครับเรื่องที่ให้ตัวอย่างของการจัดการโควิดของรัฐบาลในประเทศเยอรมันนะครับผมคิดว่าคุณสิ่งที่คุณสิทธิศักดิ์พูดเนี่ยมันตอกย้ำสิ่งที่ผมพูดไปในช่วงแรกก็คือวิธีการมองประชาชนว่าประชาชนไม่ใช่ภาระของประเทศแต่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนะครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าเวลาเขาสนับสนุน SME เนี่ยเขาให้ถ้าตามคุณสิทธิศักดิ์พูดเนี่ยก็คือรายจ่ายต่อเดือนให้อยู่ประมาณ 80% ของรายจ่ายต่อเดือนมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าบริษัทไม่มีทางที่จะล้มทั้งยืนแน่ๆไม่มีทางที่จะล้มเพราะโควิดแน่ๆพนักงานก็ได้รับเงินเดือนให้ไปอยู่บ้านเฉยๆแน่อย่างเงี้ยนะครับนี่คือวิธีคิดนะครับซึ่งกลับไปสิ่งที่ผมพูดว่าถ้าเราจะมามัวแต่กังวลเรื่องวินัยทางการคลังว่าเดี๋ยวจะกู้เยอะกู้อะไรตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ต่างหากความเสียหายทางเศรษฐกิจจะรุนแรงมหาศาลและอาจจะช้าไปแล้วด้วยก็ได้เพราะหลายธุรกิจล้มละลายไปแล้วนะครับผมไปเจออยู่ที่หนึ่งนะครับผมไปภูเก็ตมาเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงประมาณสักไตรมาส4เนี่ยนะครับผมไปที่ภูเก็ตไปเจอผู้ประกอบการโรงแรมมาผู้ประกอบการนึงก็พูดแล้วผมช็อกมากเขาบอกว่าเนี่ยเขาพยายามสู้ทุกทางนะครับซึ่งสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือพอเงินสดที่เก็บไว้หมดไม่มีนักท่องเที่ยวเขาขายทีวีในห้องครับขายทีวีในห้องพักขายทีวีในห้องพักตอนที่เจอผมเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังอยู่ในช่วงขายผ้าม่านเอาผ้าม่านเนี่ยที่ตกแต่งในห้องจะยกไปขายให้หมดคือขายทุกอย่างเพื่อเลี้ยงบริษัทเลี้ยงพนักงานไว้ให้ได้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกหดหู่นะครับซึ่งจะเห็นเลยว่าการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือนะครับของไทยกับของเยอรมันต่างกันเยอะมากอย่างที่คุณสิทธิศักดิ์ได้นำเสนอเราแล้วย้อนกลับมาอีกนิดนึงซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมจะเรียกว่ายังไงนะครับในแง่หนึ่งมันก็มีปัญหาเรื่องบุ๊คคีปปิ้งของ SME ไทยเหมือนกันเพราะว่า SME ไทยจำนวนมากเลยนะครับไม่ได้มีการบุ๊คคีปปิ้งหรือว่าเก็บทำบัญชีนะครับอย่างตามระบบสากลอย่างที่มันควรจะเป็นทำให้การช่วยเหลืออย่างที่คุณสิทธิศักดิ์บอกถ้ามาแอพพลายกับเมืองไทยนะครับอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าบุ๊คคีปปิ้งของ SME ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เก็บอย่างบริษัทขนาดกลางเนี่ยน่าจะเก็บได้มาตรฐานแหละแต่บริษัทขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีบุ๊คทำบุ๊คเพื่อส่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ทำบุ๊คเพื่อบริหารไม่ได้ทำบุ๊คอะไรอย่างนี้จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเมื่อกี้รอบที่แล้วผมลืมตอบคำถามของคุณชนะไปคุณชนะถามว่าเซกเตอร์ไหนนะครับที่เซกเตอร์ที่ดีนะครับผมต้องบอกว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตอนนี้ยังไปได้ดีแม้จะเกิดกับแม้จะเกิดโควิดนะครับตัวเลขเทรดบาลานซ์หรือว่าการส่งออกของเราเนี่ยยังเป็นบวกเมื่อลบจากการนำเข้าไปแล้วนะครับ อีกเซกเตอร์ที่ดีก็เซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายที่บ้านผมเป็น2เซกเตอร์นี้ก็ยังเติบโตอยู่นะครับส่วนคำถามของคุณชนะว่าจะทำยังไงในเซกเตอร์ต่างๆนะครับผมคิดว่าคงตอบภาพรวมไม่ได้เพราะแต่ละบริษัทมีลักษณะมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจเฉพาะเจาะจงนะครับคงจะไม่มีโซลูชันอะไรที่มัน one size fit all นะครับแต่โดยภาพกว้างผมอาจจะตอบเรื่องนี้กับคุณมานพไปเลยว่าคุณมานพบอกว่าอยู่ในธุรกิจอาหารที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นบริษัทใหญ่นะครับฟังก็พอจะนึกออกว่าน่าจะอยู่บริษัทอะไรนะครับแต่ไม่กล้าเดานะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าแคชมันช็อตมากๆนะครับแคชมันช็อตมากๆถ้าเอาอย่างนี้ก่อนถ้าใครมีวงเงินกับธนาคารแล้วยังไม่ได้ใช้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือภาวะวิกฤตแบบนี้ cash is king draw down ออกมาให้หมดเลยครับมีช่องทาง draw down จากแบงค์ไหนที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ draw down มาให้หมดเลยยอมจ่ายดอกเบี้ย2 4 5 6แล้วแต่ไอ้เครดิตเรตติ้งของแต่ละท่านแต่ยอมจ่ายดอกเบี้ยไปยอมจ่ายดอกเบี้ยดึงถ้ามีวงเงินเหลืออยู่ดึงออกมาให้หมดแล้วยอมจ่ายดอกเบี้ย 3% 5% 7% safe กว่าปลอดภัยกว่าถ้ารอให้บาลานซ์ชีทของเราดีเทอเรียตหรือว่าให้บาลานซ์ชีทมันพังไปแล้วธุรกิจไม่มีรายได้แล้วจะไปขอดอดาวตอนนั้นยิ่งยากดังนั้นใครมีวงเงินเหลืออยู่ดอดาวออกมาให้หมดเลยครับดอดาวออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้เราฝ่าวิกฤตไปได้พูดแบบโหดๆถ้าพูดแบบนักธุรกิจก็คือใครอยู่รอดวิกฤตอ่ะคนนั้นอ่ะจะ
กลับมาแข็งแกร่งเพราะคู่แข่งตายหมดนะครับเรื่องนี้เนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมจําได้ในวิกฤตในผมเล่าเรื่องผมนอกเรื่องให้ฟังนิดนึงแล้วกันจริงๆก็ในเรื่องก็ได้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวในการทําธุรกิจนะครับในธุรกิจวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ถึง2011นะครับที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับประเทศไทยอาจจะผลกระทบไม่เยอะแต่ในยุโรปและในอเมริกาผลกระทบมันหนักมากจริงๆแล้วตอนนั้นผมมีโรงงานนะครับในประเทศอังกฤษและในประเทศอเมริกาซึ่งขาดทุนย่อยยับเลยนะครับในประเทศอังกฤษเนี่ยผมก็จะว่าขาดทุนปีนึงน่าจะประมาณ600ล้านในอเมริกาก็ไม่น่าจะต่างกันวันนั้นเนี่ยในประเทศอังกฤษนะครับในธุรกิจเดียวกันเนี่ยเหลืออยู่2บริษัทคือบริษัทของผมกับคู่แข่งของผมทั้งอังกฤษนะฮะเหลืออยู่2บริษัทนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือบริษัทลูกค้าของเราคือจากัวนะครับคือรถจากัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนทําผลิตภัณฑ์เดียวกับเราเนี่ยขายให้จากัวเนี่ยอีกแค่บริษัทเดียวที่อื่นตายไปหมดแล้วและช้ําทั้งคู่ตอนนั้นนะครับและไอ้บริษัทนั้นมันตายก่อนเรามันเงินหมดก่อนเราแต่ช่วงนั้นรัฐบาลอังกฤษบอกมาว่าบริษัทอังกฤษห้ามล้มต้องให้ธนาคารที่รับเงินจากรัฐบาลไปสนับสนุนทุกบริษัทที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารซึ่งธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทคู่แข่งผมเนี่ยก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเป็นลอยด์นะครับลอยด์ซึ่งได้รับการเบลเอาท์จากรัฐบาลอังกฤษพอได้แมนเดตจากรัฐบาลอังกฤษมากลายเป็นธนาคารเข้ามายึดบริษัทคู่แข่งผมไปธนาคารก็บอกเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้ทำต่อไปก็ทำไม่เป็นส่งคนมาเจรจากับผมว่าทางรอดของธุรกิจเหลือทางเดียวคุณไม่ขายผมผมก็ขายคุณผมก็คิดอย่างนั้นคุณไม่ขายผมผมก็ขายคุณคือถ้าผมซื้อหรือไม่ผมก็ขายนะครับโรงงานของผมเพื่อเมิร์จกันเพื่อลดต้นทุนนะครับผมก็มานั่งคิดว่าไทยสมิธเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยแบกไม่ไหวนะครับวันนั้นแบกไม่ไหวแบก2ประเทศไม่ไหวถ้าต้องแบกอเมริกาด้วยแบกอังกฤษด้วยไม่ไหวเพราะวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตจะจบเมื่อไหร่เราแบกไหวที่เดียววันนั้นตัดสินใจเลือกก็เอากัดฟันจริงๆเลือกอเมริกาและขายอังกฤษนะครับเลือกโรงงานที่อเมริกาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็คือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็คือคู่แข่งของเราเนี่ยตายเยอะมากหลังจากวิกฤตรอบ2008ถึงรอบ2011เนี่ยคู่แข่งในอเมริกาของเราเหลืออยู่ในระดับเดียวกับเราที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีใกล้เคียงกับเราเหลืออยู่ประมาณ5เจ้าเองมั้งทั้งอเมริกานะครับทำให้เราสามารถกลับมามียอดขายเป็นประวัติการเพราะว่าเราเป็น last man standing ในธุรกิจอเมริกาตอนนั้นส่วนในอังกฤษเนี่ยไอ้บริษัทที่ไอ้ลอยด์เป็นเจ้าของเนี่ยท้ายที่สุดผมขายให้เขาไปเขาไม่จ่ายเงินสดด้วยเขาผ่อนจ่ายเพราะไม่มีตังค์ทุกคนไม่มีตังค์วันนั้นแต่ผ่อนจ่ายก็ดีคืออย่างน้อยเนี่ยก็ผ่อนจ่ายเราเงินสดยังเข้าแต่เราไม่ต้องเลือดออกเราเลิกเลือดออกนะครับพอขายไปเสร็จ3 4ประมาณ4ปี5ปีให้หลังอ่ะนะครับธนาคารเอาบริษัทนี้กลับมาขายราคาแพงหูฉี่เลยเพราะตอนนั้นเขาแทบจะผูกขาดตลาดกับจากัวไปแล้วนะครับถ้าวันนั้นและจริงๆผมขายเนี่ยตอนที่จุดที่มันแทบจะต่ำสุดคือหมายความว่ามันกำลังจะเริ่มงอหัวขึ้นซึ่ง อย่างที่ผมพูดเสมอนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ถ้ารู้งี้ทนอีก3เดือนธุรกิจมันกลับมาทนอีก3เดือนก็ทนดีกว่าทนอีกครึ่งปีทนดีกว่าแต่ว่าวันนั้นเราไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหร่นะครับเราเลยขายไปหลังจากขายไป 4-5 ปีบริษัทที่รวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นบริษัทใหม่เนี่ยโอ้โหกำไรมหาศาลยอดขายเพิ่มมหาศาลเลยเพราะ last man standing นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะครับถ้าใครมีวงเงินเหลือกับธนาคารหรือว่าช่องทางอื่นๆที่สามารถรอดาวมาได้รอดาวออกมาเราไม่รู้ว่าวิกฤตโควิดรอบนี้จะจบเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่มีวงเงินเหลือกับธนาคารนะครับตอบคุณมานพตอบคุณชนะทำยังไงได้มันจะมี strategy หาพาร์ทเนอร์ยังไงบ้าง offload balance sheet ครับ offload balance sheet เลยไอเทมอะไรที่เป็น asset หรือเป็นทรัพย์สินอยู่ใน balance sheet เนี่ย offload มันทิ้งซะแล้วหาพันธมิตรมารับผิดชอบกิจกรรมนั้นแทนผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามี warehouse เราต้องถามตัวเองให้ตกลงกิจกรรม warehouse เนี่ยมันคอขาดบาดตายป่ะจำเป็นต้องบริหารด้วยตัวเองป่ะสมมุติคุณมีคนงานใน warehouse 20คนคุณตัดให้บริษัทที่ทำโลจิสติกไปเลยได้ไหมผมให้คุณเช่า warehouse ผมคุณบริหาร warehouse ให้ผมแต่รับคนงาน20คนไปบริหารด้วย offload
warehouse แล้วก็ operation นี้ออกจากบาลานซ์ชีทขายได้ขายเก็บเป็นเงินสดเข้ามาแล้วจ้างหาคนที่ไว้ใจได้ทำสัญญาที่มันเหนียวแน่นกันหาคนที่มันจริงใจเป็นมืออาชีพในธุรกิจนั้นๆทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ warehouse ซึ่งเป็นไอเทมหนึ่งใน fixed asset เนี่ยมันจะกลายเป็นใน fixed asset คืออะไรนะทรัพย์สินคงที่เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนคือกลายสภาพเป็นเงินสดนะครับ offload balancing ในช่วงนี้ที่ยังพอทำได้หรือยกตัวอย่างอันนึงอย่างเช่นเมื่อตอนเช้าผมพูดไปแล้วเรื่อง trucking นะครับ trucking operation เป็น operation ที่สำคัญหรือเปล่าเป็น core process ของเราหรือเปล่าถ้า trucking operation ไม่ใช่ operation สำคัญ offload รถเลยครับรถบรรทุกไม่ต้องมีเลยครับจ้างเขาให้หมดเลยครับหาพันธมิตรที่เก่งเรื่องนี้กว่าเรามาเป็นผู้รับผิดชอบ trucking แทนเรานะครับ offload เรื่องนี้ให้หมดเลยแล้วรถบรรทุกนะครับที่อยู่ในบาลานซ์ชีทจะกลายเป็นเงินสดคุณจะมีเงินสดเข้ามาซึ่งแล้วคุณไม่เสียความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยถ้าพันธมิตรที่คุณมารับงานตรงนี้ต่อเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วมีเงื่อนไขที่มันจะทำให้เราไม่เสียเรายังสามารถส่งของให้กับลูกค้าได้อย่างตรงเวลานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันในแต่ละธุรกิจแต่ละบริษัทมันมีความแตกต่างกันคงจะแนะนำอะไรที่มัน one size fit all ไม่ได้หรือคำแนะนำเดียวที่มันใช้ได้หมดไม่ได้แต่หลักคิดกว้างๆก็คือ cash is king ดึง cash ออกมาให้ได้มากที่สุด last longer than your competitor นะครับมีชีวิตอยู่ให้ยาวกว่าคู่แข่งของคุณนะครับส่วนคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอุตสาหกรรมไหนที่คิดว่าในช่วงเวลานี้อยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆ merge กันเลยผมเชื่อว่าถ้า merge กันตอนนี้นะครับแล้วสามารถผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัทสามารถคุยกันได้อาจจะเกิดมูลค่าขึ้นอาจจะเกิดช่องทางธุรกิจใหม่ๆขึ้นแต่แน่นอนเราต้องถูก dilute คือถูกสูญเสียความเป็นเจ้าของไปบางส่วนนะครับแต่ merge 3-4 ธุรกิจที่อยู่ในประเภทเดียวกัน 3-4 บริษัทเนี่ยถ้ามันหาทางออกไม่ได้จริงๆ merge รวมกันเลยครับนะครับอย่างน้อยนะครับก็ยังมีมันก็ยังมีมูลกลายเป็นบริษัทใหม่ที่ยังมีมูลค่าที่เรายังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ได้จากเดิมที่เราผู้ถือหุ้น 100% ถ้า merge รวมกัน4เจ้ามันอาจจะเหลือแค่ 25% นะครับถ้าไปดูในญี่ปุ่นหรือในอเมริกาเนี่ยในภาวะวิกฤตจะเกิดการ merge ควบรวมแบบนี้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนได้อะไรลดต้นทุนได้ต้องลดต้นทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติ merge รวมกันแล้วเนี่ยออฟฟิศอาจจะเหลือที่เดียวไม่ต้องจ่ายค่าเช่า2ที่เราสามารถ terminate ยกเลิกสัญญาค่าเช่าอีกที่หนึ่งได้ลดค่าเช่าสำนักงานไปนะครับหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนของคุณ first นะครับของคุณ first ที่เล่าเรื่องในจังหวัดของตัวเองให้ฟังนะครับว่ามันมีข้อมูลไม่พอนะครับอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะฝากนะครับสสของทางก้าวไกลนะครับลองดูซิว่าอาจจะลองไปช่วยคอมเมนต์นะครับว่าเรื่องตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้ข้อมูลมันเท่าทันกับสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมจริงๆผมอยากจะให้ตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งผมงงมากว่ารัฐบาลยอมให้จัดได้ยังไงถ้าใครจำได้ตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือสงขลานะครับมวยมีการจัดแข่งขันมวยโดยคุณนิพนธ์บุญยมณีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในครม.ชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นมวยที่จะส่งเสริมก็เรียกอะไรส่งเสริมไอ้โครงการของตัวเองนั่นก็คือไอ้นิคมอุตสาหกรรมที่ชนะที่มีการต่อสู้ของชาวบ้านที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมอะไรกันมาเนี่ยจัดมวยเพื่อโปรโมทโครงการนี้ของตัวเองในช่วงก่อนสงกรานต์หรือช่วงสงกรานต์อะไรประมาณนี้ผมงงมากว่าจัดได้ยังไงแล้วก็สุดท้ายก็จริงๆมีนักมวยติดโควิดมีคนผู้ชมติดโควิดนะครับมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับมีการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าคนกลุ่มหนึ่งสามารถทำกิจกรรมได้ขณะที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คนรวยที่ไม่ใช่คนมีอำนาจไม่สามารถทำกิจกรรมได้เป็นคนที่รับภาระเป็นคนที่รับกรรมของการแพร่ระบาดของโควิดแต่ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอภิสิทธิ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ต้องได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ